จะวนไปอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไหวนะวอยเอาละครับสวัสดีทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Ghost and Goblins Resurrection เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปลุยหมู่บ้านแห่งไฟนะแต่ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วผมได้เล่นไปนิดนึงแล้วนะไม่ได้มีเจตนาจะเล่นก่อนอย่างไรเลยเล่นไปแล้วลืมอัดเฉยๆที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่าง่ายนะแต่ว่าแบบสเต็ปมันมาครับทุกคนไอ้พวกเนี้ยเป็นเต่านะเว้ยเต่ากระโดดเนี่ยโดนแล้วผมโดนแล้วไม่เป็นไรอันนี้รอแล้วก็ทุบ2จริงๆตรงเนี้ยจะเป็นพูดให้ผมเก็บแต่ว่าอันนี้กลายเป็นพูดเงินอันนี้ไม่ต้องวิ่งเพราะถ้าเกิดว่าผมวิ่งออกไปก่อนเนี่ยผมจะโดนดักโอ้ยโอเคไม่เป็นไรได้เช็คพอยต์จบผมเล่นถึงแค่ตรงนี้ไปทุกคนหลังจากนี้คือผมไม่รู้เรื่องแล้วนะอ้าวนั่นไงแม่งเอ้ยมาถึงก็โดนดักเลยค่อยๆไปอะไรอ่ะน่าจะเป็นปูทะเลทรายป่ะผมไม่รู้ทุบอ่ะสวยแล้วนะโอ้โหอันนี้กระโดดข้ามไปเพราะว่ามันน่าจะเป็นกับดักอันนี้กระโดดข้ามโอเคสวยให้พูดตัวที่2รับกล่องสมบัตินี้ให้กูเก็บเพื่ออะไรกระโดดไปปล่อยอะไรวะตัวบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บอ๋อกระโดดประมาณนี้เว้ยแล้วคือเอาจริงๆนะผมไม่น่าจะเก็บค้อนอ่ะแม่งโคตรพลาดอ่ะขึ้นมาตรงนี้มาตรงนี้อย่าให้โดนจับด้วยน่าไม่เป็นไรโดนไป1ทีแล้วยังไงล่ะทุบแล้วยังไงล่ะทุบไปประมาณนี้ยังไงล่ะตรงนี้ทุบไป1เฮ้ยเบื่อจริงๆเลยคอนเนี่ยมาตรงนี้แล้วไปดิโอ้ผมจะต้องใช้คอนทุบมันควรจะใจเย็นรอดูจังหวะนิดนึงเฮ้ยสมบัติขอเปลี่ยนอาวุธเรียบร้อยจบชีวิตกูเนี่ยจบเงียบได้ไม่เป็นไรกระโดดขึ้นมารอกระโดดอุ้ยโคตรเสียวตรงนี้โอเคอุ้ยไม่โดนดีแล้วถ้าเกิดว่าผมโดนดาเมจนะตรงนี้มาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ผมขึ้นมาไกลหรือเปล่าว่าเปลี่ยนอาวุธได้ไหมโอ้โหตรงนี้ให้ไวกระโดดมาตรงนี้ไม่ต้องเอาแล้วสมบัติอะเสียเวลาโอเคไปผ่านแล้วเนี่ยโอเคสวยเช็คพอยที่2สงสัยด่านนี้นี่ผมจะผ่านง่ายนะเนี่ยเพราะว่าผมเป็นอัจฉริยะยังไงเล่าไม่เป็นไรผมยอมโดนเพราะว่าผมจะเอาพูดด้วยไปโอ้โหไปแล้วยังไงล่ะตรงเนี้ยกระโดดถอยละผมควรจะจัดการในตัวด้านหลังก่อนใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าพายุทะเลทรายหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะบินมาหาผมไว้ตรงนี้ไปเดี๋ยวโอเคโอ้โหไม่ล่วงไม่ตายใจเย็นมันมาอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยเจอกูหน่อยเป็นบอสหรือเปล่าวะมันมาตั้งแต่ด่านเป็นบอสหรือเปล่าวะมันมาตั้งแต่ด่านแรกกงจักโอเคสบายแล้วรอบนี้เอาจริงก็ไม่ได้สบายอะไรหรอกแค่นะชอบอาวุธใหม่เฉยๆรอนะเจอกูใหม่โอเครอดไว้รอบเนี้ยนะเดี๋ยวนะไปเลยมาเร็วไอ้อย่าหายไปนะตัวที่13ยังไงมันก็ดักผมเว้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันกระโดดขึ้นไม่ได้ไงเราพูดอ่ะผมวิ่งไม่ทันนะผมวิ่งแบบสุดแรงแล้วด้วยเมื่อกี้มันจะมาติดที่ตรงที่ดักพอดีแต่ไม่เป็นไรนะได้เช็คพอยต์มาแล้วแล้วก็ได้พูดมาด้วยแฮปปี้อยู่นี่มันหมู่บ้านแห่งเปลวไฟจริงๆเดี๋ยวไม่ลงเพราะถ้าเกิดว่าลงนี่ผมไม่มีช่องนี้โอ้โหลงมาทำไมวะเนี่ยใช่ผมมีกงจักรนี่หว่ามันปาเรียบพื้นได้อะสุดยอดไปเลยอาวุธนี้มันช่างเหมาะกับด่านนี้จริงๆโอ้ถ้าปาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะไล่ลงพื้นไปเลยสวยกระโดดข้ามมาเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้ลงล่ากันได้ปะโอเคปาไปเหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยเลยด่านนี้ได้อะไรโอ้ยคะแนนยังไงผมก็ต้องไปเคลียร์ทางด้านบนไม่งั้นผมจะโดนดาเมจจากดอกไม้โอ้ยจังหวะที่มันกระโดดบางทีแม่งก็ทิ้งไฟอ่ะ
บางทีแม่งมันก็ไม่ทิ้งอะไรของพวกมันวะบางทีแม่งก็หยุดเดินฮัลโหลร้อนจนจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเกมมาริโอใช่ไหมถ้าเกิดว่ากระโดดไปข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยมันสโลว์ได้พอวิ่งไปแรงๆแล้วกระโดดไปข้างหน้าใช่ไหมพอกดถอยหลังปุ๊บมันจะเหมือนอารมณ์ว่าเบรกกลางอากาศได้เออประมาณนั้นอะแต่ว่าเกมเนี้ยไม่ได้ต่อให้ผมกดถอยหลังนะมันก็ไม่เบรกให้ผมโดดแล้วคือโดดเลยอ่ะกูเหลือแต่กางเกงในบ็อกเซอร์แล้วนะแต่ว่าจังหวะที่กระโดดอยู่อ่ะมันสามารถกระโดดแบบหันหลังมาปลายอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะทางไม่ลดนะไม่สามารถชะลอได้โดดแล้วคือโดดเลยมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้ก็ยากอยู่นะโดดละโดดละหินดักข้างหน้าโอ้ไฟไอ้เบ็ดเลยผ่านได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านได้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 รอบนี้ผ่านได้นะสู้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 กระโดดกระโดดโอเคโดนไงก็โดนโดนนะไม่โดนวะไม่มีก้อนหินมาดักหรอเอ้าโอเคก้อนหินมาดักอยู่นะแต่ว่ามันมาที่หลังไงปกติแม่งมาก่อนไป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 เคลียร์แล้วเรียบร้อยปึ๊บสวยเหลือ2เหลือ2จังหวะสวยอย่างเงี้ยค่อยๆไปค่อยๆไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บสวย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 ชึบๆใจเย็นใจเย็นชึบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูด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 ได้พูดมาแล้วเว้ยเดี๋ยวนะมันมีสมบัติอยู่แถวนี้ไหมเหรอไอ้บ้าโอ้ยมึงงกอะไรเนี่ยไปก็ไปเช็คพอยต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยกูว่าแล้วเชียวเดี๋ยวนะผมขอกลับมานิดนึงผมได้เช็คพอยต์แล้วไม่มีสมบัติวะตรงนี้อารมณ์มันจะประมาณว่าเป็นฟันเฟืองนะสามารถเดินลงมาได้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเออประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอไปกำจัดไอ้แมงมุมตัวนั้นก่อนอาจจะมีเอ้าเอ้าเอาไปโอเคมันก็เดินลงมาง่ายๆเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยนี่อ๋อไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละแล้วจะขึ้นไปยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอถึงอยู่นะไอ้พวกข้างเขาอีช่อยผมมาก่อนเริ่มตรงเช็คพอยต์ใหญ่อะดิเช็คพอยต์สีน้ำเงินแล้วตรงนี้บอกเลยว่าโคตรร้อนมากอะตรงเนี้ยไปที่สุดผมก็ได้เช็คพอยต์คืนมาสักทีหัวร้อนทำให้ขาดสติจริงๆว่ะเกมนี้กระโดดเห็นไหมพอผมใจเย็นเนี่ยผมก็หลบได้เออคนที่ใจร้อนเนี่ยเอ้ยมันจะหลบยากเว้ยไฟผมโดนแน่ผมโดนนี่ไงมันจะลูดเอาขวางข่าวมองเอาพูดอยู่ด้านล่างกระโดดมาตรงนี้ไม่ถึงฮัลโหลโอ้โหแล้วโดนลาวาใจเย็นจะตีไปสวยแล้วก็ตรงนี้รอไปสอยนั่นแหละให้อะไรเฮ้ยนึกว่าจะเป็นขวางข่าวบินมาขวางข่าวจริงด้วยตาตรงนี้รอกลับโอ้โหโอเคสวยยังไงชึบมาถึงเว้ยแล้วมาตรงนี้รีบขึ้นไปก่อนเผื่อมีเช็คพอยต์เดี๋ยวผมจะพลาดไอ้นั้นหรือเปล่าไม่สนละเอาเช็คพอยต์ก่อนเอาเจอบอสเลยเหรอใช่ป่าววะไม่ใช่บอสเพราะว่าบอสอะเพราะว่าด่านหนึ่งอะมันจะมีรองบอสอยู่สลับไปนี้ปังมันหนีไปแล้วเว้ยโอเคลงนี้ผมกำจัดมันตั้งนานแล้วไม่เอาเว้ยสมบัติอะไรนะปังเน่าไอ้ไรวะนะแพทเทิร์นมันก็ตายตัวทำไมโดนอย่างนั้นล่ะปังรอลาวามาแล้วปังต้องหนีปังรอปังเอ้ยอะไรวะปังโอเคมันหนีไปละตัวที่2ตัวที่3เดี๋ยวนะโดนโอเคโดนไฟโอ้โหได้เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นไปชิ้นไปเช็คพอยต์โอ้โหสวยโอ้โหเจอบอสเลยเหรอบอสหมาหรือเปล่าวะรวมร่างโอ้โหเป็นหมา3หัวไม่เป็นไรสอยก่อนได้เปรียบโอเคหนีนะสมบัติให้สเปียร์ทำไมวะเนี่ยแล้วหมา3ตัวนี้นะแม่ง
โอ้ยสกิลครบเลยนะพวกมึงเนี่ยรอยิงบอลยิงบอลตรงนี้ตรงนี้ยิงบอลยิงบอลผมจะทำไงวะผมถามจริงเอ้าแตกไปหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวนะเหลือสองตัวอัดไว้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 บางจังหวะยิงมันไม่ได้นะเว้ยไหวสู้ได้ป๊า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 อ่าเรียบร้อยเหลือตัวเดียวยังไงแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะพ่นไฟอย่างเดียวใช่ไหมล่ะจะพ่นไฟอย่างเดียวใช่ไหมล่ะจะพ่นไฟอย่างเดียวใช่ไหมล่ะจะพ่นไฟอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไหวนะเว้ยยังไงโอ้โหมันมีสกิลนี้ด้วยว่ะสกิลนี้มีทุกตัวเลยเหรอวะโอเครอใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอโอ้ยจุดอ่อนของไอ้พวกเนี้ยคือตอนที่มันกำลังล่วงลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะโดนดาเมจเยอะเว้ยแล้วก็หลังจากเนี้ยคือไม่ต้องหรอกไม่ต้องพยายามตีก็ได้พยายามหลบดาเมจมันอย่างเดียวดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวล่อมันมาเออประมาณเนี้ยเนี่ยคือจุดอ่อนจุดอ่อนใหญ่ๆมาเลยจะโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะอันเนี้ยไม่โดนไม่เป็นไรวัดดวงไปอันเนี้ยรอเนี่ยหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันอ่ะจะกระทืบผมประมาณเนี้ยเออประมาณนี้เว้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวเอาไอ้เหลือง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 อ่ะหนีประมาณนี้หนีอันนี้ก็หนีพยายามนึกไว้ว่าต้องหนีโอเคแล้วก็ไปอ่ะไม่โดนไม่ละป๊อปโอเคได้แค่นี้โอเครอโดนไปหนึ่งฮ่าขึ้นไปผมจะไม่ตีไอ้ตัวที่กระโดดไม่จะตีตัวนี้เอาก็ได้ปะแม่งเอ้ยมึงลงมาป๊อปไม่ได้รอวัดดวงป๊อปรอยังไงเฮ้ยชึบแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วก็ชึบรอยังไงมอบหน้าสวยมาดิโดนไปไหวหรือเปล่าทางไหนเอ้าโหไม่ทันเว้ยมาดิเป็นไปแตกไม่แตกอันนี้ขึ้นก่อนอ่ะเรียบร้อยรู้ชะตาเลยไอ้เหลืองเรียบร้อยไปแล้วต่อมาคือไอ้ส้มจัดการมันก่อนจะเปลี่ยนร่างไม่ได้หรอวะมันโดดแน่นอนมันโดดอยู่แล้วโอเคยังไงอะโอ้ยจริงๆแพทเทิร์นแค่กระโดดเดี๋ยวมันจะกระทืบลงมาโดดมาเอามันไม่โดดอะทีรอบนี้แล้วไม่โดดอาทิมาซี่วิ่งแล้วไงยังไงทางไหนบนแล้วยังไงวิ่งหรือเปล่าหมอบประมาณนี้เฮ้ยอยู่แถวกลางเนี่ยโอเคอยู่นะบนไหมบนยิงไปรอขึ้นไหมหมอบเฮ้ยพอจะจำแพทเทิร์นได้แล้ววะบนไหมบนแล้วก็มันจะมาด้านนี้มาไหมเฮ้ยแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ดาป๊อปเรียบร้อยโอ้โหพอจำแพทเทิร์นได้ก็โอเคอยู่ประมาณช่วงกลางอะตัวสุดท้ายอะโหจริงๆผมสู้บอสตัวนี้นานมากเลยนะน่าจะเป็นด่านจบไหม